ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้อันโตนิโอรูดิเกอร์และมัตเตโอโควาซิชจะพลาดการลงสนามในเกมกับเวสต์แฮมในสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันครับดีแคนไรส์นักเตะที่เป็นเป้าหมายของเชลซีปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทีมทำให้ทีมสิงห์บลูมีลุ้นคว้าตัวไปร่วมทีมนอกจากนี้ครับมีรายงานเรื่องของรูดิเกอร์มีโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดหลังจากหมดสัญญาทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจแถลงข่าวไฮไลท์ผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki XL7 รถยนต์ในรูปแบบของครอบครัวนะครับลองไปเทสต์ไดฟ์กันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ครับเว็บไซต์รายละเอียดก็มีเพียบเลยที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดากับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับดูบอลสดชื่นตลอด90นาทีแนะนำเลยครับให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับก็ข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการแถลงข่าวแล้วก็ผมสรุปมาให้แล้วนะครับว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยออกมายืนยันว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์กับมาเตโอโควาซิชเนี่ยจะไม่พร้อมในเกมที่จะพบกับทีมเวสต์แฮมในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับรูดิเกอร์ก็มีการบาดเจ็บที่ขาหนีบแล้วก็ไม่ได้เล่นในเกมตั้งแต่กับอาร์เซนอลแล้วนะครับส่วนโควาซิชอย่างที่เราทราบเนี่ยทูเคิลบอกไปแล้วว่าต้องพักประมาณ2สัปดาห์นะครับขณะที่ทูเคิลก็ออกมายอมรับครับว่าเขาได้วิเคราะห์ความผิดพลาดของทีมแล้วเนี่ยในปี2022แล้วก็บอกว่าเชลซีเนี่ยมีข้อผิดพลาดถึง8ครั้งที่นำไปสู่การเสียประตูนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะสำหรับในปี2022ซึ่งผ่านไปแค่ราวๆ 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าผิดพลาดเยอะเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจาก FA ของอังกฤษครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะสวมชุดเยือนสีเหลืองนะครับลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับในเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลในช่วงวันที่14พฤษภาคมจะเตะกันเร็วครับ 16:45 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับถ้าจำได้ฮะแฟนเชลซีชอบเลยครับเพราะว่าเตะสีเหลืองชุดสีเหลืองที่ไรเนี่ยเฮงทุกทีนะฮะขณะไปเยือนที่เบอร์ดบิวใส่สีเหลืองก็ยังชนะได้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดเก่งของเชลซีแล้วก็นัดที่ถล่มซาร์ตันเนี่ยก็ใส่สีเหลืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสีเหลืองเนี่ยจะนำโชคให้กับเชลซีนะครับขณะที่อดัมนิวสันครับนักข่าวชื่อดังจากฟุตบอลลอนดอนก็บอกว่าเฮ้ยงงเหมือนกันครับว่าทำไมเชลซีเนี่ยเตะกันบ่ายสี่กว่าๆนะครับขณะที่สื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับรายงานเรื่องการเทคโอเวอร์ล่าสุดนะฮะเขาบอกว่ากระบวนการซื้อเชลซีเนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มทุนของโบลี่กับฮันยองควิสมั่นใจว่าพวกเขาจะเทคโอเวอร์ทีมได้สำเร็จนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เมื่อวานนี้มีการรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่ครับบอกว่าดีแคนไรส์เนี่ยได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากเวสต์แฮมเป็นครั้งที่3ครับตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ตัวนักเตะเองก็ยังทุ่มเทการเล่นให้กับเวสต์แฮมอยู่แต่เขาก็เปิดโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์โดยเวสต์แฮมเนี่ยก็ออกมายืนยันว่านักเตะเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับเหมือนที่เดวิดมอยส์พูดเอาไว้โดยตลอดนะแต่นักเตะเนี่ยจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่แน่นอนนะครับดูแล้วซัมเมอร์นี้นี่ดีแคนไรส์ย้ายออกจากทีมแน่นอนยิ่งถ้าพาทีมได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งจะคอมพลีทนะฮะหรือแม้กระทั่งพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปยิ่งแชมเปี้ยนส์ลีกได้ผมว่าเขาย้ายแน่นอนนะขณะที่เดอะสแตนดาร์ดครับรายงานว่าดีแคนไรส์เนี่ยปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่3เนี่ยสัญญาเนี่ยมูลค่าสูงถึง 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะฮะที่เวสต์แฮมมอบให้และแสดงจุดยืนครับว่าต้องการเล่น UEFA Champions League เดาไม่ยากครับว่าใครจะเป็นคนกวักมือเรียกเขาไปเมสันเมาส์แน่นอนนะฮะดูแล้วเมสันเมาส์บอกเฮ้ยเห็นเรียกว่าเพื่อนได้แชมป์ UEFA Champions League คงอยากจะมาจอยกันแต่ผมเชื่อว่าเชลซีเป็นตัวเต็งแน่นอนนะครับเพราะว่าดีแคนไรส์กับเมสันเมาส์นี่สนิทกันมากๆนะครับขณะที่ Sky Sport ตีข่าวว่าเวสต์แฮมเนี่ยจะไม่ขายดีแคนไรส์ให้เชลซีอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้แม้นักเตะจะไม่ต่อสัญญาถึงแม้ว่าจะสัญญายังไม่ต่อเนี่ยแต่ว่าสัญญายังมีอยู่แต่เชื่อว่าถ้าเวสต์แฮมจะปล่อยเขาจะต้องได้เงินจำนวนมหาศาลซึ่งก่อนหน้านี้เดวิดมอยส์บอกว่า150ล้านปอนด์นะครับซึ่งมันโหดเกินไปนะฮะขณะที่โรมาโน่รายงานเพิ่มเติมครับว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์เนี่ยจะไม่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเขามีตัวเลือกอื่นที่สำคัญกว่านะครับอันนี้ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับขณะที่เดอะมาดริดโซนครับข่าวจากสเปนสื่อของทางมาดริดเนี่ยบอกว่าค่อนข้างชัวร์แล้วว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์เนี่ยจะไปเรอัลมาดริดแบบฟรีเอเจนต์โด
ดยนักเตะยอมเรียกว่าลดข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยลงจนมาดริดเชื่อว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับอันนี้ฟังหูไว้หูเพราะว่าแน่นอนมาดริดเขาก็ต้องเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับว่าข่าวมันมาจากสื่อของมาดริดนะฮะขณะเดียวกันครับทางดิมาซิโอครับยืนยันว่ารูดิเกอร์มั่นใจว่าใกล้แล้วนะฮะตัวเขาเองอะมั่นใจนะดิมาซิโอมั่นใจว่าใกล้มากๆแล้วที่รูดิเกอร์จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับขณะที่นาธานกิซซิงก็บอกว่ามาดริดเนี่ยกำลังปิดดีลกับรูดิเกอร์ครับโดยมาดริดเนี่ยได้ติดต่อกับนักเตะหลังจากจบเกมเชลซีที่บุกไปชนะที่วีดาบิลโดยตอนนี้เอเย่นของนักเตะกำลังสรุปข้อตกลงให้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องคอยติดตามดูครับว่าสุดท้ายแล้วรูดิเกอร์จะต่อสัญญาหรือเปล่าเพราะข่าวล่าสุดเนี่ยจากที่ผมเข้าไปเช็คเนี่ยข่าวเหมือนว่ารูดิเกอร์จะตัดสินอนาคตในช่วงประมาณสักเนี่ยฮะต้นเดือนพฤษภาแล้วก็ปลายเดือนเมษาแต่ผมคิดว่าน่าจะต้นเดือนพฤษภาก็น่าจะต้องรู้เพราะว่านักเตะจะหมดสัญญาในช่วงวันที่30มิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าบีบมากๆนะฮะสำหรับทางเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับก็เดวิดมอยส์ครับให้สัมภาษณ์พูดถึงเกมที่จะเจอกับเชลซีเพราะว่าถ้าจำได้ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเชลซีแพ้เวสต์แฮมนะครับเดวิดมอยส์บอกว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในช่วงต้นฤดูกาลครับเมื่อพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้เราต้องพยายามให้ได้ผลการแข่งขันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แบบนั้นเช่นกันนะครับก็คือพยายามที่จะทำผลการแข่งขันให้ดีเหมือนเกมที่เล่นในบ้านนะฮะวันนี้ก็ว่าวาทิตไปเยือนก็พยายามทำผลงานให้ดีให้ได้ขณะที่สื่ออย่างโรมาโน่รายงานว่าการต่อสัญญากับเอแดมิลิเตาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดีลของรูดิเกอร์โดยมาดริดเนี่ยได้เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับมิลิเตาแล้วซึ่งจะเสร็จสิ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็มาดริดเนี่ยก็วางแผนจะต่อสัญญากับวินิซุสจูเนียร์แล้วก็ลูก้าโมดิชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสัญญากับมิลิเตาแฟนเชลซีจะมองว่าเฮ้ยเขาต่อมิลิเตาแล้วอาจจะไม่เอารูดิเกอร์ก็ได้ก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทกับเคสตรงนี้เลยครับดูแล้วมาดริดเอาแน่ดีไม่ดีช่วงหลังเนี่ยข่าวเอียงไปทางเรอัลมาดริดซะเยอะมากกว่าทีมอื่นๆนะครับบาเยิร์นนี่ตัดไปเลยนะครับบาเยิร์นไม่เอาแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับโทมัสทูเกิลให้สัมภาษณ์ในเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนนะเราได้จุดเปลี่ยนมาแล้วในเกมนี้ครับก็คือกับอาร์เซนอลถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆกันครับแต่การเล่นมันไม่คล้ายกับเกมเรอัลมาดริดหรือเบนฟอร์ดในเรื่องของความไม่มีวินัยในการเล่นบอลนะครับหรือว่าขาดสติแล้วก็หลุดจากรูปแบบที่วางไว้ก็คือเขาคิดว่าเกมจะเปลี่ยนได้ในนัดที่เจอกับทางอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยชุดแข่งนะครับที่ผมไปหามาใน Twitter มันมีชุดของเชลซีชุดนึงที่เอ้ยดูแปลกตาเลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าชอบไหมสำหรับชุดนี้ผมว่าสวยดีนะแล้วก็คาดอกเป็นทรีวาโก้แต่ว่าเป็นชุดไม่เป็นทางการนะครับเอาให้ดูเฉยๆว่ามันสวยหรือเปล่านะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวผมลงคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ให้เพราะว่าเชลซีเนี่ยเตะกันในวันอาทิตย์ก็เลยอาจจะยังไม่ต้องรีบก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวลงให้ช่วงเย็นของวันเสาร์แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทรวมไปถึงในFacebook ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน TikTok ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ